สติตั้งขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งมีพุทโธพุทโธเพื่อจะทำจิตให้สงบปกติจิตของเราไปฝังอยู่ในอดีตฝังอยู่อนาคตซ้ายขวาอดีตอนาคตอดีตอนาคตไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่เคยหยุดนิ่งก็เลยหาความสุขไม่เจอฉะนั้นเอาพุทโธระลึกถึงพระพุทธเจ้านี้เป็นอารมณ์พุทธานุสติไม่ใช่ธรรมดาระลึกถึงพระพุทธเจ้ากลายเป็นบุญกลายเป็นกุศลเลือกพุทโธพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับเวลาเรียกว่าอาการลิโกอาการลิโกปฏิบัติได้ตลอดเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกนี่เดี๋ยวไม่ว่างหายใจไม่ว่างที่จะหายใจว่าพูดได้ไหมไอเราคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตหลับก็ยังฝันอยู่นะแล้วว่าจะมาภาวนาปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดจิตจดจ่อต่อเนื่องกับคำบริกรรมทำไมจะบอกว่าไม่มีเวลาแล้วไปคิดเรื่องเจ้าของทุกข์ทำไมมีเวลาท่านเห็นไหมล่ะเรื่องการพิจารณาถ้าเราตั้งจิตตั้งใจต้องเป็นไปอยู่นั้นล่ะอันนี้ฝากเอาไว้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติไปที่ทำการทำงานก็จดจ่อต่อเนื่องคำบริกรรมไม่ได้ลงทุนอะไรนั่นนี่ตั้งใจดีกว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปคิดเรื่องอดีตอนาคตกว้างศอกยาววาหนาคือก็ตั้งจิตพุทโธพุทโธที่แรกพุทโธก็ฝึกก็ฝืนก็บึกก็บืนก็ธรรมดางานไม่เคยทำทางไม่เคยเที่ยวก็ยังไม่คล่องแคล่วคล่องตัวยังไม่ชำนิชำนาญยังไม่เชี่ยวชาญก็ธรรมดาก็ฝึกก็ฝนก็ฝึกก็ฝืนก็บึกก็บืนไปถ้างั้นมันไม่เป็นไปแหละไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้ก้าวแล้วจะเอาพระอรหันต์มาจากไหนพ่อมาหลวงปู่ฟั่นท่านสอนถ้ามีพุทโธภายในใจแล้วชาวบ้านร้านตลาดละดีหมดถ้ามีพุทโธภายในใจนี่อันนี้ปฏิบัติได้ตลอดเมื่อเราจะคิดเจ้าของทุกข์ก็แหละหลับก็ยังฝันเรื่องกรุงเรื่องแต่งเรื่องเจ้าของทุกข์อยู่นั่นนะฉะนั้นฝากเอาแนวทางประพฤติปฏิบัติไปปฏิบัติที่บ้านเจ้าของโรงงานเจ้าของน่ะเป็นวัดดูว่าเจ้าของมีสติไหม